สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปสำหรับวันวาเลนไทน์นั่นแหละค่ะก็ยังอยู่กับเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะคราวนี้จะเป็นสำหรับสูตรแก้ว22ออนซ์แล้วล่ะค่ะนะคะก็เมนูวาเลนไทน์เมนูนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแก้ว16ออนซ์อร่อยมากนะคะทีนี้พอมาเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะส่วนผสมเรายังใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะมีตัวไซรัปนะคะเป็นไซรัปสตรอเบอรี่ของดาวินชีนี่แหละนะคะแล้วก็จะมีตัวสตรอเบอรี่นะคะแช่แข็งเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะคะนมสดค่ะรสจืดนะคะแล้วก็นมผสมค่ะนมผสมก็คือเราก็ใช้เป็นนมข้นหวานข้นจืดนะคะเอามาผสมกันเอาไว้แบบนี้นะคะข้นหวาน2กระป๋องข้นจืดกระป๋องนึงนะคะแล้วก็จะมีผงปั่นนะคะที่ว่าจะช่วยให้น้ำกับน้ำแข็งเขาไม่แยกชั้นกันแต่ว่าจริงๆถ้าร้านไหนไม่มีผงปั่นก็ตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ว่าโดยรวมๆส่วนผสมที่เราใช้หลักๆอะค่ะก็คือ4ตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วเราจะใส่ส่วนผสมยังไงบ้างสำหรับสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะพอเป็นแก้ว22ออนซ์ค่ะเน่จะใส่นมสดนะคะใส่มาที่8ออนซ์นะคะใส่เลย8ออนซ์นะคะใส่มาก่อนนี่นะคะนมสดรสจืด8ออนซ์นี่เราเทใส่โถมาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันล้นเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ตัวนมผสมนะคะนมผสมเราจะใส่ที่2ออนนะคะใส่มาเลยนะอันนี้ออนครึ่งนะคะออนครึ่งแล้วก็อีกประมาณครึ่งออนนะคะเสร็จแล้วค่ะไซรัปสตรอเบอรี่ค่ะเราใส่ที่2ปั๊มเท่าเดิมนะคะ2ปั๊มนะคะก็คือหรือ15 ml นะคะ1 2นะคะนี่ไม่ได้มาเพิ่มตัวความหวานที่ไซรัปสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่สตรอเบอรี่อันนี้แทนนะคะสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะเราจะใส่มาที่ประมาณสัก10ลูกนะคะ10ลูกก็8ถึง10ลูกอะค่ะถ้าหากว่าเม็ดใหญ่ก็ใส่สัก8ก็ได้นะคะถ้าเม็ดมันเล็กๆก็สัก10ลูกนะคะนี่ก็ใส่ไปแล้วนะทีนี้ให้เราเอาตัวน้ำเชื่อมนะคะที่ว่าบางทีพอเราวางเราซื้อแช่แข็งมาเนี่ยค่ะพอเราวางเอาไว้แล้วเนี่ยเขาจะมีความน้ำเชื่อมออกมาใช่ไหมคะใส่น้ำเชื่อมเขาลงไปด้วยค่ะนะคะจะได้แบบหวานมันหวานหอมไม่ใช่หวานมันหวานหอมนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ผงปั่นนะคะ1ช้อนค่ะบอกแล้วนะคะผงปั่นใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำแข็ง1แก้วค่ะ1แก้วเต็มๆกับอีกนิดนึงนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ปั่นได้ปึ้งเรียบร้อยเราก็มาเทใส่แก้วได้เลยค่ะนมสดสตรอเบอรี่ปั่นเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวผลสตรอเบอรี่นะคะวางให้เขามีความแบบนะวาเลนไทน์นิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วชิมกันนะคะอร่อยต้องบอกว่าสูตรนี้ไม่ได้ถึงขั้นหวานเจี๊ยบนะคะแต่จะเป็นหวานมันแล้วก็หอมสตรอเบอรี่นะคะก็เนี่ยว่าน่าจะแบบว่าเป็นเมนูต้อนรับวาเลนไทน์ได้เลยนะคะทำง่ายๆแบบนี้นะคะทำทานกันเองที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าทำขายก็ได้ค่ะเมนูแบบช่วงใกล้หน้าวาเลนไทน์แบบนี้เราลองหาเมนูใหม่ๆมาแบบว่าเป็นแบบซีซั่นนะคะเป็นเมนูที่แบบว่าสำหรับต้อนรับเทศกาลอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะ
อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะสูตรแก้ว22ออนทำง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วดูเราชอบไม่ชอบนะคะหรือว่าไปลองทำมาแล้วเนี่ยอยากจะมาแนะนำอะไรติชมเพิ่มเติมก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะคะ Oriental Coffee Channel หรืออย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าหากว่าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะHappy Valentine เมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะสวัสดีค่ะ